สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมนี่รอสาวสวยพี่เก๋สวัสดีค่ะทุกเวทีประกวดเลยนะถูกต้องฮะเอาวันนี้เป็นไงบ้างก็ต้องใจไหมถูกสดจริงๆถูกใจมากจะถือว่าเป็นเวทีคุณภาพเลยนะคะอันนี้โชคใจจริงเพราะว่าเก๋ทำพิธีกรอยู่เบื้องหลังกับพี่เอิร์ธเนี่ยบอกเลยว่าเอ้ยน้องๆสวยทุกคนเลยอ่ะ22คนวันนี้ดูดีมากคือสวยหุ่นดีผิวพรรณดีแบบดูคล่องแคล่วดูแบบฉลาดแล้วแบบดูไม่ช้ำด้วยอ่ะชอบคือชนะที่1ที่2อันเนี้ยเป็นวันของเขาอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนที่เข้ามาในวันนี้ก็ว่าสวยมีคุณภาพหมดแล้วก็ว่าวงการบันเทิงก็ถือว่ามีคลื่นลูกใหม่นะคะยิ่งแบบว่ามีมิสคอนเทนต์มีมิสทาเลนต์คือแบบเดี๋ยวนี้สวยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องครบเครื่องฉลาดคิดคอนเทนต์เก่งสร้างสารรค์เพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะสำหรับรุ่นต่อไปสาวๆที่อยากมาประกวดเวทีนี้เนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเกว่าสำหรับมิสซูเปอร์มิสซูเปอร์ไอดอลเนี่ยนะคะเขามีจุดยืนของเขาเลยว่าทุกคนต้องมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะสามารถทำเป็นตัวเองให้เป็นแรงบันดาลใจคนอื่นเขาอยากจะติดตามเราได้แล้วก็ทำตามเราได้คือเป็นแบบอย่างที่ดีก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสำหรับปีหน้าแล้วกันนะคะที่จะมาประกวดมิสซูเปอร์ไอดอลนะก็เตรียมความพร้อมให้พร้อมดูแลร่างกายสภาพจิตใจให้ดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกแล้วว่าต้องมองโลกในแง่ดีเขาอยากได้คน positive thinking มากๆได้เลยผลงานพี่เก๋ช่วงนี้ช่องเป็นยังไงบ้างติดตามเพิ่งฉลองยังไม่ได้อันบล็อกเลยเพิ่งฉลอง 100,000 subscriber ไปยังไงก็ฝากช่องชลดาชาแนลของเก๋ด้วยนะคะได้เลยขอบคุณพี่เก๋มากขอบคุณค่ะ